จะเป็นยังไงเมื่อวันหนึ่งเขาที่มีฐานะเป็นลูกทาสได้กลายเป็นชนชั้นสูงแถมยังมีเพื่อนสนิทคือราชินีสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังชีวประวัติดราม่าเรื่องเชฟฟาลิเย่หนังปี2022นำแสดงโดยเควินแฮร์ริสันจูเนียร์ซามาร่าวีฟวิงและลูซี่บอยตันถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขณะโมซาร์ทกำลังแสดงบนเวทีจู่ๆชายชื่อโจเซฟก็มาขอร่วมแสดงด้วยผู้ฟังเลยพากันดูแคลนเพราะเขาไม่รู้จักเจียมตัวโมซาร์ทที่เวทนาเลยยอมให้เข้ามาร่วมแสดงแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นเขาเล่นไวโอลินเป็นยิ่งไปกว่านั้นยังมีฝีมือเหนือกว่านั่นจึงทำให้โมซาร์ทเสียหน้าส่วนผู้ชมก็พากันปรบมือในอดีตณสถาบันลาบัวซีแยชาวไร่ผู้มั่งคั่งได้พาโจเซฟลูกชายนอกสมรสซึ่งเป็นลูกของต้นกับทาสมาฝากเรียนตอนแรกผอ.ก็รังเกียจแต่พอเห็นฝีมือการเล่นดนตรีก็ยอมรับเข้ามาเรียนครับด้านพ่อหลังทิ้งโจเซฟไว้ให้เรียนที่สถาบันได้ก่อนกลับก็บอกโจเซฟว่าที่แห่งนี้เป็นบ้านของเขาแล้วและจะไม่เป็นมิตรกับเขาในทันทีแต่เมื่อใดที่เขาเป็นเลิศและจะต้องเป็นให้ได้อยู่เสมอก็จะไม่มีใครกล้ามาดูถูกเขาอีกเมื่อโจเซฟเติบโตขึ้นความสามารถทางด้านดนตรีก็ยิ่งพัฒนาแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงถูกกลั่นแกล้งเนื่องด้วยสีผิวที่แตกต่างดังนั้นต่อมาเขาจึงไปฝึกเรียนฟันดาบจนเก่งกาจจนสามารถเอาชนะสุดยอดนักดาบต่อหน้าพระพักของพระเจ้าหลุยส์ที่16และสมเด็จพระราชินีมารีอองตัวเนตหรือควีนได้นั่นเลยทำให้เราคุ้นนางซึ่งไม่อยากให้ฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนแปลงโมโหแล้วยิ่งเห็นเขาได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นอัศวินก็ไม่พอใจยิ่งขึ้น1ปีต่อมาตอนนี้โจเซฟกลายเป็นที่นับหน้าถือตาเพราะนอกจากเขาจะได้เป็นถึงอัศวินแล้วยังเป็นพระสหายของควีนอีกด้วยขณะโจเซฟรับชมการแสดงโอเปร่าอยู่กับควีนเธอก็บ่นที่นี่เริ่มน่าเบื่อขึ้นทุกทีจึงต้องรีบหาทางปรับปรุงจากนั้นก็พูดถึงชายชื่อคริสตอฟกรุ๊กให้ฟังเพราะได้ยินมาว่าเพิ่งเดินทางมาจากเวียนนาเพื่อจัดคอนเสิร์ตหลังการแสดงจบลงควีนก็ขอตัวออกไปทักทายคนในงานเลี้ยงซึ่งระหว่างที่เขาเดินอยู่ในงานคนเดียวทุกคนก็ให้ความเคารพและสนใจเขาเป็นอย่างมากทว่าเขากลับหันไปทักทายพอเป็นพิธีแล้วพอหันไปเจอเพื่อนสนิทชื่อฟิลิปหรือขุนนางผู้สนับสนุนการปฏิวัติฝรั่งเศสก็เข้าไปพูดคุยฟิลิปเลยจะแนะนำสาวๆให้แต่ลากีมาหรือนักร้องนำโอเปร่าก็ถือวิสาสะเข้ามาฉกตัวเขาไปแล้วพูดอ้อมๆเพราะอยากได้เขามาเป็นคู่นอนแต่เขาก็ปฏิเสธนานจึงทำให้หล่อนไม่ค่อยพอใจนักดานโจเซฟเขาถูกดึงดูดด้วยเสียงร้องโอเปร่าจากหญิงสาวคนหนึ่งดังนั้นพอเธอแสดงเสร็จเขาเลยตามไปป้อล้อจนรู้เธอชื่อมารีโจเซฟีนทันใดนั้นยองลิสยาสาวของเธอก็เข้ามาขวางโดยบอกมารีแต่งงานแล้วจึงไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายจากนั้นก็พาตัวเธอออกไปขณะทุกคนกำลังสนุกเมื่อโจเซฟได้คุยกับควีนก็ตอบคำถามของเธอว่าอนาคตเขาอยากเข้าไปบริหารโรงอุปรากรปารีสตอนแรกควีนก็ขำแต่พอรู้เขาเอาจริงก็บอกคงยากเพราะเป็นตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงอีกอย่างเธอก็ไม่สามารถตัดสินใจได้คนเดียวแล้วคณะกรรมการก็ปลื้มคริสตอฟดังนั้นถ้าเขาอยากได้ตำแหน่งคงต้องพิสูจน์ตัวเองเขาที่ได้ยินจึงลุกขึ้นไปหาคริสตอฟทันทีหลังโจเซฟเข้าไปแนะนำตัวคริสตอฟก็จำได้ว่าเขาคือชายที่ทำให้คอนเสิร์ตของโมซาร์ทพังเขาเลยแก้ตัวเขาทำให้ดีขึ้นตั้งหากจากนั้นก็เข้าเรื่องว่าที่เข้ามาทักเพราะรู้สึกตัวเองเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารโรงอุปรากรมากกว่านักร้องนำที่โกรธเพราะถูกโจเซฟปฏิเสธก่อนหน้านี้เลยพูดจาดูถูกแต่เขาก็ไม่สนแล้วก็หันไปท้าทายคริสตอฟซึ่งจังหวะที่คริสตอฟกำลังจะปฏิเสธควีนก็มาช่วยโดยสั่งให้มีการประพันธ์เพลงแล้วจัดแสดงแข่งกันซึ่งหากใครชนะก็จะได้ตำแหน่งไปครองรุ่งเช้าเมื่อเพื่อนนำจดหมายมาให้โจเซฟเขาก็ได้รู้พ่อของเขาเสียแล้วและก็ไม่ได้ยกสมบัติไว้ให้เลยเพราะเป็นลูกนอกสมรสซึ่งเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไร
แต่พอรู้แม่ของเขาซึ่งเป็นสมบัติของพ่อได้รับอิสรภาพหลังจากที่พ่อเสียจึงได้รับอนุญาตให้มาอยู่กับเขาได้ก็ดีใจมากด้านโจเซฟแม้เขาจะรักและคิดถึงแม่แต่ด้วยที่ไม่เคยคุยกันนานตั้งแต่เขาจากมาเลยมีท่าทีเหินห่างแล้วบอกให้แม่พูดฝรั่งเศสอย่าพูดภาษาเดิมนอกจากนี้ก็ไม่อยากให้แม่พูดถึงความหลังเพราะอดีตคืออดีตแต่ตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วต่อมาโจเซฟก็ไปติดต่อยองลิสให้มาช่วยเขาจัดแสดงโอเปร่าและโน้มน้าวมารีให้มาเป็นนักร้องนำตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอตกลงกันได้ว่าเขาจะนำนิยายเรื่องใหม่ของเธอไปเล่นเธอก็รีบไปดำเนินการพร้อมรับปากจะเป็นน้าสามีของมารีไว้ให้ดานโจเซฟเมื่อมาหาสามีของมารีก็พบสามียังไม่กลับมาจึงมีโอกาสคุยกับมารีตามลำพังซึ่งพอเธอรู้เขาอยากได้เธอไปเป็นนักร้องนำก็ดีใจแล้วระหว่างที่ฟังเขาเล่าเรื่องราวในนิยายเธอก็เริ่มรู้สึกดีกับเขาทันใดนั้นสามีของเธอก็กลับมาจึงทำให้รู้สามีของเธอคือมากี้เดอมองตาลองแบร์ขุนนางที่ไม่อยากให้ฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงและรังเกียจเขามากนั่นเองเมื่อโจเซฟได้คุยกับมากี้ก็ได้รับคำตอบชัดเจนคือไม่อนุญาตให้มารีไปแสดงเพราะไม่ชอบคนผิวสีแบบเขาแถมยังมองเขาเป็นศัตรูและตัวบ่อนทำลายฝรั่งเศสอีกด้วยก่อนเจอย้ำอย่าให้เห็นเขามาเกี่ยวพาราศีเมียของมันอีกหลังโจเซฟตามหานักร้องนำอยู่นานแต่ไม่ถูกใจใครสักคนวันหนึ่งมารีก็มาหาโดยบอกเธออยากแสดงอีกอย่างเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมากี้เพราะมากี้จะมาอยู่ตลอดทั้งปีแต่หากเกิดปัญหาเธอจะเป็นคนจัดการเรื่องมากี้เองซึ่งทีแรกเขาก็ปฏิเสธแต่พอรู้เธอไม่ได้แต่งงานเพราะความรักแล้วอยากทำในสิ่งที่อยากทำบ้างจากนั้นก็ถูกเธอแซวเขาคงไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้แต่งงานเขาจึงบอกไม่ใช่เขาไม่อยากแต่งแต่มันผิดกฎหมายสำหรับคนผิวสีที่จะแต่งงานกับคนในชนชั้นเดียวกันอีกอย่างถ้าอยากให้ถูกกฎหมายแล้วเขาต้องสลายยศไปแต่งกับคนผิวสีเขาก็เหมือนถูกลงโทษเธอที่เพิ่งเข้าใจเลยขอโทษส่วนเขาก็ไม่ได้โกรธแล้วนัดเธอให้มาเจอกันพรุ่งนี้ทำให้เธอดีใจมากตกดึกขณะโจเซฟกำลังแต่งเพลงแม่ก็ถามเขายังจำเพลงที่แม่เคยร้องให้ฟังได้ไหมเนื่องจากอยากให้นำมาเล่นในโอเปร่าแต่เขาก็ปฏิเสธโดยอ้างมันมีมาตรฐานที่ต้องเคารพเมื่อเพื่อนเห็นโจเซฟได้ตัวมารีมาร้องโอเปร่าก็เตือนแต่เขาก็ไม่กลัวเพื่อนที่ขี้เกียจเถียงเลยชวนเขาไปชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเพราะเหมือนเป็นการกบฏแต่พอถูกขยันขยอก็ยอมไปมารีที่ออกมาพอดีเลยขอตามไปด้วยวันต่อมาเมื่อมารีมาเจอโจเซฟเล่นไวโอลินอยู่คนเดียวก็เข้าไปทักทายจนรู้เขาอยากชนะการแข่งขันเพราะตอนยังเด็กเมื่อพ่อพรากเขาจากแม่แล้วพามาเข้าโรงเรียนพ่อสอนให้เขาต้องเป็นเลิศเสมอแล้วจะไม่มีใครกล้ามาดูถูกซึ่งก็จริงเพราะยิ่งเขาเป็นเลิศและอยู่สูงเขาก็โดดเดี่ยวน้อยลงเธอเลยเล่าให้ฟังบ้างว่าเธอสนิทกับแม่แต่พอแม่เสียพ่อก็มีภรรยาใหม่แล้วก็จับเธอแต่งงานทันทีคงเพราะต้องการไล่เธอให้ไปพลหน้าเหมือนเป็นหมาตัวหนึ่งเขาที่ได้ยินเลยปลอบเธอน่ารักกว่าหมาเธอที่ขำเลยหมุนตัวให้เขาดูจนพระท่าจะล้มโชคดีที่เขาคว้าไว้ได้และโดยที่ทั้งคู่มีใจให้กันจึงเผลอใจในที่สุดครับในเวลานี้มารีไปซ้อมโอเปร่ากับโจเซฟแล้วทุกๆวันก็จะแอบมามีอะไรๆกันในขณะที่การประท้วงก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงวันที่โจเซฟทำการแสดงโอเปร่าต่อหน้าคณะกรรมการเขากับทีมก็ทำออกมาได้ดีจนทุกคนต่างคิดพวกเขาจะต้องชนะแน่แล้วระหว่างไปสังสรรค์เขาก็ถูกเพื่อนจับได้ว่าเขากับมารีแอบมีความสัมพันธ์กันแล้วซึ่งนอกจากเขาจะไม่แก้ตัวยังแซวเพื่อนกลับเพื่อนเองก็ไม่เคยเคารพการแต่งงานของใครเพื่อนที่ถูกจี้ใจดำเลยเปลี่ยนไปคุยเรื่องจะชวนเขาไปประชุมที่อังกฤษเพื่อจะนำปรัชญาของบริโซเพนเอควิอาโนมาปรับใช้กับที่นี่แต่เขาก็ไม่สนใจเพราะกำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟด้านแม่เธอเตือนโจเซฟเรื่องมารีแต่เขาก็ไม่อยากให้แม่มายุ่งโลกของเขาแม่เลยบอกนี่ไม่ใช่โลกของเขาแต่เป็นโลกของคนพวกนั้นและเขาเป็นแค่นักท่องเที่ยวอีกอย่างที่แม่เตือนก็เพราะเป็นห่วงนั่นเลยทำให้เขาโมโหเพราะเขาดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ถูกทิ้งไว้ที่นี่แล้วเมื่อโจเซฟมาเจอควีนเขากับทีมงานก็ดีใจเ
พราะคิดว่าจะชนะการแข่งขันแต่พอรู้สิ่งที่ควีนนำมาคือคำร้องของนักร้องนำโอเปร่าที่เขียนมาคัดค้านไม่ให้แต่งตั้งเขาเพราะเป็นลูกครึ่งคนผิวดำซึ่งไม่ใช่มนุษยชาติพันหลักจึงไม่เห็นควรให้ได้รับเกียรตินี้เขาก็โมโหและบอกควีนให้ไม่ต้องไปสนใจแต่ควีนก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะคณะกรรมการตัดสินใจแล้วจะมอบตำแหน่งนี้ให้คริสตอฟสุดท้ายเขากับควีนเลยทะเลาะกันครับหลังโจเซฟไปดูคริสตอฟแสดงแล้วเห็นควีนมีท่าทีพึงพอใจก็โกรธแล้วยิ่งในงานเลี้ยงเมื่อมีใครมาทักทายเขาเหมือนเดิมแถมเอาแต่สนใจคริสตอฟเขาก็สุดทนเลยเข้าไปแกว่ที่นักร้องนำเล่นงานเขาแล้วชูคริสตอฟขึ้นมาแทนคงเพราะโกรธที่เขาไม่ยอมนอนด้วยจากนั้นก็เข้าไปต่อว่าควีนที่ทิ้งเพื่อนเห็นแก่ตัวเป็นคนจอมปลอมบลาบลาบลาควีนที่โมโหเลยสั่งให้ทหารมาลากตัวเขาออกไปขณะโจเซฟจะเดินทางกลับบ้านมาร์กี้ก็นำทหารมาควบคุมตัวแล้วจะลงโทษเขาไม่ให้เล่นดนตรีได้อีกเพราะไปสร้างความอับอายให้ควีนอีกอย่างก็รู้เรื่องที่เขาเอามารีไปเล่นโอเปร่าแล้วด้วยมารีที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยพยายามขอร้องจนมาร์กี้ใจอ่อนยอมปล่อยเขาพร้อมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายห้ามมายุ่งกับมารีอีก6เดือนต่อมาระหว่างทางเดินกลับบ้านโจเซฟก็ไปเห็นมารีเขาโดยบังเอิญซึ่งดูเหมือนเธอกำลังจะตั้งครรภ์อยู่เขาที่อยากรู้นั่นใช่ลูกของเขาหรือเปล่าเลยแอบติดตามแล้วพอสบโอกาสก็เข้าไปหาเธอจนทำให้ได้รู้เขาพยายามเขียนจดหมายหาเธอมาโดยตลอดแต่เธอไม่ตอบกลับมาซึ่งเธอก็อ้างเพราะไม่อยากให้ยองลิสต้องเดือดร้อนด้านโจเซฟเขาถามกับมารีตรงๆลูกในท้องเป็นลูกของใครแต่เธอก็ไม่ตอบบอกเพียงโชคดีที่มาร์กี้ไม่รู้เรื่องของเราจึงอยากให้เขากลับไปเดี๋ยวนี้แล้วอย่ามายุ่งกับเธออีกแต่เขาก็ไม่ยอมแถมยังชวนเธอหนีไปอยู่เกาะแบบที่เธอเคยฝันซึ่งเธอก็ปฏิเสธแล้วเดินจากเขาไปทำให้เขาเสียใจมากส่วนแม่เมื่อเห็นโจเซฟเอาเธอดื่มและหมกตัวอยู่ในบ้านก็เรียกให้ลูกขึ้นแล้วตามมาดังนั้นพอเขาได้ไปใช้เวลาร่วมกับทุกคนแล้วเล่นดนตรีเขาก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งขณะโจเซฟกำลังเล่นสนุกอยู่กับเด็กชายยองลิสก็มาหาเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามารีคลอดแล้วเพียงแต่เด็กมีสีผิวเหมือนเขาดังนั้นมาร์กี้เลยเอาตัวเด็กไปซึ่งพอเธอถูกเค้นถามมาเข้าตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนก็ตอบถูกมาร์กี้จัดการไปแล้วนั่นเลยทำให้เขาใจสลายแล้วร้องไห้อย่างเป็นบ้าเป็นหลังด้านโจเซฟเขารู้สึกหมดหวังกับชีวิตเลยบ่นให้แม่ฟังทำไมคนพวกนั้นถึงมีสิทธิ์เลือกแล้วเราไม่มีแม่เลยบอกเราเลือกได้เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งตอนที่เขาถูกพรากไปแม่เลือกที่จะวิ่งหนีเพื่อจะไปหาเขาเกือบทุกวันเพราะนั่นคือทางเลือกของแม่ที่จะสู้เพื่อเขาและในตอนนี้แม่ก็อยู่ที่นี่แล้วดังนั้นทางเลือกจึงอยู่ที่ใจของเราเองว่าจะสู้หรือไม่สู้วันหนึ่งเมื่อโจเซฟลุกขึ้นมาเห็นการชุมนุมประท้วงและผู้คนถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตาเขาก็นึกถึงสิ่งที่ควีนทำกับเขาอย่างไม่ยุติธรรมดังนั้นเขาเลยแต่งเพลงหนึ่งขึ้นมาแล้วไปหาเพื่อนบอกว่าจะจัดคอนเสิร์ตโดยให้เพื่อนช่วยเชิญทุกคนแล้วคิดราคาที่เหมาะสมเพื่อเงินที่ได้จะนำไปบริจาคให้คนที่ต้องการแล้วถ้าเหลือก็จะใช้สนับสนุนการปฏิวัติทำให้เพื่อนดีใจมากต่อมาหลังซ้อมการแสดงเมื่อโจเซฟเห็นมารีมาหากับภูจาแดกดันเธอว่าสิ่งที่เธอทำเพื่อปกป้องเขาก็จริงแต่กลับทำให้ลูกที่เขารักต้องจากไปทำให้เธอโมโหเพราะนั่นก็คือลูกของเธอเช่นกันแล้วเธอก็อุ้มท้องมานานถึง9เดือนเขาที่เริ่มเข้าใจว่าเธอเองก็เสียใจไม่แพ้กันเลยขอโทษเพียงแต่ตอนนี้คงหนีไปอยู่เกาะร้างกับเธอไม่ได้แล้วซึ่งเธอก็เข้าใจดีเมื่อถึงวันแสดงควีนก็ฝ่าฝูงชนที่กำลังชุมนุมเข้าไปหาโจเซฟแล้วสั่งให้ยกเลิกคอนเสิร์ตไม่เช่นนั้นจะสั่งทหารมาจับกุมแล้วลิบยศคืนจากนั้นก็ทวงบุญคุณที่เธอไปถึงควีนอุตส่าห์ลดตัวไปเป็นเพื่อนเขาแต่กลับถูกเขาทำแบบนี้จึงให้คำมั่นฝรั่งเศสจะต้องเป็นแบบเดิมไม่มีใครล้มล้างสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ได้ดานโจเซฟในที่สุดก็ตัดสินใจขึ้นเวทีโดยไม่สวมวิกส่วนควีนจังหวะที่จะเสด็จขึ้นรถม้าก็ได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอที่โมโหเลยสั่งมาร์กี้ให้ไปจับเขาครับเมื่อมาร์กี้เล็งอาวุธไปที่โจเซฟเขาก็หยุดบรรเลงเพลงแล้วลงมาให้มาร์กี้จับกุมแต่ผู้คนก็ไม่ยอมพร้อมกับโวยวายกันยกใหญ่มาร์กี้ที่ไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมปล่อยเขาส่วนเขาก็เล่นเพลงต่อไปก่อนจบ
ขณะโจเซฟเดินผ่านหน้าควีนและผู้คนพากันประท้วงที่ด้านเวทีมาร์กี้ก็ถูกคนดูลุมขับไล่พร้อมส่งเสียงโดยที่หนังได้บรรยายว่าในปี1789ประชาชนได้รู้คือก่อจลาจลรุนแรงแล้วโจเซฟโบโลนก็ขึ้นเป็นผู้นำกองทหารผิวดำกลุ่มแรกในการปฏิวัติฝรั่งเศสและในปี1802นโปเลียนโบนาปาร์ตก็ได้นำระบบทาสกลับมาใช้ในอาณานิคมฝรั่งเศสพร้อมสั่งห้ามเล่นดนตรีของโจเซฟโดยเหตุนี้ผลงานจำนวนมากของเขาจึงถูกทำลายและลืมเลือนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักวิชาการและนักดนตรีก็เริ่มค้นพบประวัติและดนตรีของโจเซฟอีกครั้งแล้วในตอนนี้เขาก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงคลาสสิกผิวดำกลุ่มแรกๆพร้อมทั้งได้รับการยกย่องโดยชอบธรรมว่าเป็นนักไวโอลินอัจฉริยะสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของโจเซฟโบโลนนักแต่งเพลงและนักไวโอลินอัจฉริยะแต่ด้วยที่เป็นลูกครึ่งแอฟริกันจึงถูกรังเกียจแม้จะพยายามไต่เต้าจนกลายเป็นชนชั้นสูงได้ก็ตามก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเชฟาริเย่หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.5 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ